ในปีที่ผ่านมารายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์เอาใจคนที่ชอบออกไปหาร้านอาหารอร่อยๆรับประทานนอกบ้านด้วยการพาไปชิมอาหารจานเด็ดจากร้านดังในย่านต่างๆมากมายตั้งแต่ร้านอาหารเล็กๆเก๋ๆไปจนถึงอาหารหรูของโรงแรมระดับ5ดาวแล้ววันนี้เราได้รวบรวมความอร่อยในปีที่ผ่านมาว่าเราได้ไปชิมอาหารอะไรเด็ดๆมาบ้างเผื่อจะได้เป็นตัวเลือกของคุณผู้ชมในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะเรามาเริ่มกันด้วยร้านอาหารบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆกันก่อนเลยค่ะร้านแรกที่เราประทับใจมากก็คือร้านอากาศบริสโตลแอนด์บาร์ค่ะอาหารไทยก็หน้าตาดูแบบจัดจ้านใช่อาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งออริจินอลมากเลยใช่ต้นตำรับเลยสูตรพวกนี้พี่เก๋ได้มาก็จะเป็นสูตรของที่บ้านนะคะก็ถ้าเป็นอาหารไทยนี่ก็จะเป็นสูตรของคุณยายนะคะแต่ถ้าเป็นอิตาเลียนนี่ก็จะเป็นสูตรของพี่เก๋เลยก็คือเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็เลยได้เป็นทั้งครัวไทยและครัวอิตาเลียนออกมาอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะก็เป็นยำวุ้นเส้นอากาศนะคะจุดเด่นก็จะเป็นวุ้นเส้นสีอัญชันนะคะด้วยความที่แบบเราเน้นโฮมเมดใช่ไหมคะคุณยายก็จะชอบเมนูอะไรที่เป็นดอกอัญชันแล้วมันก็ทำอาหารดูน่ารับประทานมากขึ้นดูสวยงามเนาะรสชาติก็จะค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงอาหารไทยจะจัดจ้านใช่ค่ะก็เหนือจากนั้นอาหารไทยอีกตัวนึงวันนี้ก็จะเป็นผัดไทยหอยทอดอากาศนะคะอันนี้ก็คือก็เป็นผัดไทยแบบรสดั้งเดิมเลยที่บ้านทำกันแล้วก็ยังงงอยู่จะเป็นผัดไทยแต่ว่าอันนี้เหมือนมีน้ำซอสหอยทอดเพิ่มเข้าไปยอดอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าอากาศนะคะก็คือจะเป็นแป้งโฮมเมดที่พี่เก๋ทำเองที่เป็นแบบเน้นบางกรอบนะคะบางกรอบค่ะแล้วก็ตัวท็อปนี่ก็คือจะเป็นเฟตตูชินี่ที่ผัดซอสแฮมเห็ดอะค่ะเป็นท็อปปิ้งเข้าไปก็พาสต้าอยู่ข้างบนใช่ค่ะพาสต้าอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นพิซซ่าก็คล้ายๆคอมไบคล้ายจานนี้อันนี้ก็เป็นสเต็กแกะนะคะเป็นแรมนะคะเราใช้แรมนำเข้าจากออสเตรเลียนะคะก็รับรองกินเข้าไปเนี่ยไม่เหม็นสาบแล้วก็ไม่เหม็นคาวแล้วก็ด้วยความที่เนื้อแกะส่วนใหญ่บางร้านทำเหนียวใช่ไหมคะแต่ร้านเราเนี่ยยอดนิยมเลยลูกค้าจะบอกเลยว่าแบบมันนุ่มแล้วก็กลิ่นโอเคแล้วก็กินกับซอสเกวี่นี่จะโอเคมากเลยค่ะเราได้กลิ่นควันลอยมาจากจมูกเราตลอดเลยตอนนี้เพราะมันอยู่ตรงหน้าเราโอเคเราลองได้แต่ว่าเครื่องดื่มแค่นี้สะดุดตามากเลยก็เป็นเมนูเรียบง่ายนะคะแต่อร่อยก็คือน้ำมะพร้าวอัญชันนะคะกินแล้วก็จะสดชื่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะอาหารหน้าตาน่าทานแบบนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ารสชาติของเขาจะเด็ดมากๆแค่ไหนดีไหมคะอร่อยดีมากครับโอเคครับแล้วเขาก็เอาไปแต่หอยนางรมผมก็แปลกๆอยู่นะก็เทดดี้เด็กๆเทดดี้ก็เคยบอกเทดดี้ชอบกินแป้งอ่ะเฮ้ยที่บอกรอเฮ้ยที่ไม่กินน่ะเฮ้ยที่กินแต่แป้งอ่ะเดี๋ยวอะไรกลิ่นก็หอมมากอันนี้ก็จะหนักครีมหนักชีสแบบจริงจังอ่านเขาแยกบัวจริงๆเขาเชฟอร่อยแบบอร่อยตามสัญชาตินะนี่จริงๆอ่ะและนี่คือปุยอากาศชามะม่วงค่ะสำหรับซัมเมอร์นี้เลยค่ะมีคำว่าอากาศขายดีแน่นอนฮะอันนี้ที่เด็ดไปกว่านั้นเราสองคนได้กินเป็นสองคนแรกว้าวโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยสดชื่นมากบอกแล้วอร่อยจังเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะนี่เป็นสุดยอดเมนูของหวานที่ปิดท้ายได้แบบว่าฟินเวอร์เราเชื่อว่าร้านนี้บรรยากาศดีขนาดนี้ครับอาหารก็อร่อยขนาดนี้เครื่องดื่มก็หน้าตาน่ารักที่สำคัญขนมหวานเด็ดขนาดนี้อร่อยมากหลายๆคนต้องอยากมาครับผมถ้ามาเนี่ยค่ะพี่เก๋ค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดวันไหนบ้างก็ร้านนะคะจะเปิดทุกวันนะคะแล้วก็เปิด10โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งรับออเดอร์ประมาณ4ทุ่มค่ะก็จะอยู่บนถนนเย็นอากาศนะคะมาได้2เส้นทางอาจจะมาทางพระราม4เข้านางงามดูพีนะคะหรือมาจากสาทรเข้าถนนนราธิวาสนางลิ้นจี่นะคะก็จะมาถึงถนนเย็นอากาศจะอยู่ช่วงตรงกลางหน่อยตรงกลางถ้ามาไม่ถูกก็Google ได้นะคะค่ะ Facebook IG ก็พิมพ์ว่าอากาศบริสโตลแอนด์บาร์ได้เลยค่ะได้ค่ะอีกร้านที่บรรยากาศดีและอาหารอร่อยไม่แพ้บรรยากาศก็คือร้านบ้านๆนอกจากบรรยากาศสวยขนาดนี้แล้วอาหารเต็มโต๊ะแบบนี้น่ากินมากเจ๊แบบว่าบ้านๆเรียบง่ายน่าทานมากอันนี้กุ้งแบบอยากกินหมดแล้วเจ๊กินก่อนเลยได้ไหมพี่เปิ่ยนั่งอยู่ข้างๆทักทายพี่เปิ่ยหน่อยโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดครับผมบ้านครับที่เราที่มาที่ไปของบ้านๆหน่อยก็คือเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ย
เราก็จะเห็นแต่ตึกเห็นแต่หลังคารถเคยเห็นดาวไหมกลางคืนไม่เห็นดอกไฟแต่มาที่นี่คุณจะได้เห็นดาวเพราะมันสงบไงฟ้าดูกว้างมากจริงๆเมื่ออยู่ที่นี่มันจะเห็นดาวที่แปลกกว่านั้นคือเรามาดูที่ตอนกลางคืนเนี่ยเฮ้ยหิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยแล้วคอนเซ็ปต์ของอาหารที่นี่เป็นอาหารประเภทไหนคะพี่เปิดเราชอบกินอะไรเราก็เอาเนี้ยมาทำเมื่อก่อนนะทำเองแล้วเราก็จ้างเชฟมาแล้วเราก็บอกว่ามันต้องตามอัตราส่วนของเราจ้างเชฟมาทำตามสูตรพี่เปิดต้องเป็นแบบว่ารสชาติที่แบบของพี่จริงๆอย่างผมไม่ค่อยชอบกินหวานผมก็ไม่เอาหวานแต่เน้นรสอื่นแทนก็ต้องนิดๆนะครับพี่ต้องเริ่มจากอะไรดีหมูทอดตะไคร้ก่อนหมูทอดตะไคร้อาเจ๊กินตะไคร้ไปอะไรพี่น้ำจิ้มจิ้มแซ่บรสครับสามรสมะนาวแท้ทุกลูกทุกขวดขวดมันแท้จริงๆมันทำมากงงเลยอร่อยอ่ะบ้านเขาไม่มีหวานจริงๆด้วยที่นิยมกินเลยเค็มเปรี้ยวเผ็ดเป็น3รสที่หวานหายไปเลยใช่แต่ถ้ากินกับพวกเนี้ยโอ้โหมันเพลินๆนะเราแนะนำนะหลายคนอาจจะไม่กล้ากินตะไคร้แต่เราบอกเลยว่าถ้ากินตะไคร้ชิ้นนึงคู่กับหมูเนี่ยมันทำให้หอมยิ่งขึ้นยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยเผ็ดอร่อยไม่เผ็ดหวานดีกำลังดีอร่อยอร่อยอร่อยเป็นแบบหวานพริกหวานพริกเผาอ่ะหอมพริกที่ถูกเผาพอเวลาพริกเผาจนสุกเนี่ยมันจะมีรสหวานกินแบบว่าออเดอร์เมืองเหนือกับบรรยากาศที่แบบว่าริมแม่น้ำไปภาคเหนือก็คงหาไม่ได้แบบนี้พี่เปิดแนะนำให้เราทำอะไรกันตอนนี้กุ้งด้วยกันครับกุ้งกุ้งสอดมะขามกุ้งสอดมะขามมันทำให้เพลินกินกับของกรอบๆเนี่ยไม่ใช่แค่จิ้มกับกุ้งหรอกแล้วว่าเอามาจิ้มหมูตะไคร้เอามาจิ้มอันนี้ก็อร่อยแต่ว่าอร่อยมากๆอ่ะทุกอย่างมันพุ่งแบบพุ่งขึ้นมาในปากอ่ะเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนห้ามพลาดนี่เรื่องจริงมันเป็นต้มยำโบราณคือยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาสัมผัสเพราะว่ามันถ้าจากที่บอกข้ามจากฝั่งพระรามสามมา15นาทีเองนะมันใกล้มากๆใกล้มากจริงก็ฝากไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับคนไหนนะฮะที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะฮะอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะมีแบบว่าสีเขียวชอุ่มแบบนี้นะฮะด้านหน้าเป็นแบบว่าแม่น้ำได้ยินเสียงแบบตึ้งๆๆแล้วมีหิ่งห้อยมีอะไรงี้ด้วยหาไม่ได้แล้วครับในใกล้ๆกรุงเทพแบบนี้ครับคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนจนถ้าเรานั่งไม่ได้อ่ะคือมันความรู้สึกแบบสบายเพราะลมมาตลอดอยากให้ทุกคนลองมาขอบคุณพี่เปิ่ยมากอาหารอร่อยมากบรรยากาศขอบคุณมากครับและอันนี้ผมต้องรออีกนานไม่ห้ากว่าจะมีหิ่งห้อยครับพี่ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งมีเลยนะฮะทุ่มหนึ่งมีเลยไม่มีเดี๋ยวเลี้ยงข้าวฮะเอาแล้วไงเบอร์ที่สอง